เขาให้มอสมาลองขับนะตื่นเต้นมากครั้งแรกอ่ะเนี่ย I'm so excited โอ้ Hi Nice meeting youเมื่อกี้ถอยรถเกือบจะชนรถลุงอะลุงก็เท่นะแน่ข้างหลังนะคะก็เป็นฮาร์เลย์ดีวิสันวันนี้นะคะมอสก็ยังอยู่ที่แซนดิเอโกนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียทางใต้สุดนะคะของแคลิฟอร์เนียเลยล่ะและพี่ตะก้องบอกว่าเฮ้ยมาถึงซานดิเอโกสิ่งที่ต้องมานะขอมาหน่อยก็คือเนี่ยอันนี้คือหน้าโชว์รูมนะคะฮาร์เลย์ดีวิสันซานดิเอโกนะคะก็เขาก็มารวมๆมาแฮงเอาท์กันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะว่ามอเตอร์ไซค์ปี2021เป็นยังไงแล้วก็ราคาพวกรถมือ2ฮาร์เลย์มือ2เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะที่นี่นี่ค่ะแล้วเราก็เดินมาถึงโชว์รูมข้างหน้าแล้วนะเอาจริงๆนะแค่เราเดินดูข้างหน้าเนี่ยก็ถ้าคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์อย่างฮาร์เลย์นี่ก็แฮปปี้แล้วอ่ะดูดิแค่มาดูมาอะไรเนาะนี่ค่ะถ้าเป็นสาวๆนะเขาก็จะใส่แบบเท่ๆนะก็จะเป็นแนวแบบไบเกอร์ก็อย่างนั้นแต่วันนี้มอสไม่ใช่ไบเกอร์เลยเฮ้ยกุญแจอยู่นี่กุญแจอยู่นี่ไปเลยป่ะไปเลยป่ะ เดี๋ยวเขาไปข้างในก่อนโหฮาร์เลย์ดีวิสันที่แซนดิเอโกนี่อลังการมากนะรถเยอะมากใหญ่กว่าที่แบบมอสเคยแบบพาไปคลิปเก่าๆนะคะคันนี้นะคะ CVO น่าจะเป็นตัวท็อปเลยนะสวยมากแต่ว่าเขาไม่ได้มีราคาติดไว้นะ what year this model This is a 2021 Road Glide CVO Skimming Eagle นะคะเนี่ยตัว CVO มันจะแต่งตรงนี้นะคะแต่งแล้วก็จะเป็นเครื่อง117นะI think it's listed at 51. 51. Thank you. Alright, thank you. ก็เขาบอกว่าเนี่ย CVO ที่วางตรงนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของปีนี้เลยปี2021ราคาอยู่ที่ 51,000 เหรียญนะคะก็ลองคูณ31ไปเป็นเท่าไหร่ล้าน6ได้ไหมคือในโชว์รูมนะพี่เขาก็สตาร์ทก็ขับกันชิลมากโชว์รูมที่นี่มันกว้างนะเห็นไหมเขาก็จะขับจะลองอะไรกันก็ได้วิอันนี้สวยมากเลยสีส้มเห็นสวยๆก็ขอลองหน่อยนะที่นี่เจ้าหน้าที่เขาปล่อยให้เราลองได้นะเฮ้ยเหมาะกับมอสไหมเฮ้ยมันต่ำเฮ้ยมันได้เลยอ่ะมันได้เลยอ่ะมีจะมีใครสนับสนุนไหมครับให้ทายว่าราคาเท่าไหร่แทนแน18,000อันนี้น่าจะเป็นไทกี้นะคะเป็นแบบ3ล้อนะราคาอยู่ที่ 40,000 นะ 40,000 นี้ที่เราเห็นน่ะเขายังไม่ได้รวมแท็กซ์นะคะถ้ารวมแท็กก็บอกอีกนิดหน่อยตัวนี้นะคะปี2021เหมือนกันเขาขายอยู่ที่ 32,000 ขอลองคอมหน่อยเป็นไงเข้าไหมทุกคนเฮ้ยได้อยู่นะขาถึงนะแล้วก็ไม่ล้มด้วย 32,000 ก็ล้านกว่าคันนี้เป็นซอฟเทลนะคะซอฟเทลปี2021นะสีดำนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นเขาใส่ชุดแต่งมาแล้วนะคะเนี่ยราคาเขาก็จะมีบอกนะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดใช่ไหมจะอยู่ที่เนี่ยค่ะ 16,000แต่ถ้ารวมชุดแต่งเนี่ยเขาก็จะมีใส่นู่นใส่นี่มีใส่กระเป๋าให้ด้วยนะมีแฮนเดิลบาร์มีอะไรนะ อยู่ที่19,000นะเกือบ20,000ก็600,000 I haven't sat on this one with this new seat you look cool
Tax is usually like 7% in California. Oh, it's not bad. Yeah. อันนี้เขาน่าจะเป็นคอสตอมหรือว่าเป็นสีพิเศษหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะไม่ค่อยได้เห็นแล้วข้างในแบบชอบอะมันมีความทองทองเงาเงาอะสวยนะYeah. So you have the orange, the black. Uh huh. Right now, that's all we have in stock is the orange and black. But the only other one is green. Mm. To people that have never ridden them before, it seems like it might be harder. Mm-hmm. But it's actually much easier to ride on the road because once you're up to speed, it keeps you stable. The wind can't blow you around. Uh huh. Yeah. ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าของผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเขาจะแยกไปเดี๋ยวมอสขอเข้าของผู้หญิงก่อนนะเพราะว่ามอสไง ถ้าของผู้ชายเดี๋ยวค่อยไปดูทางนั้นเป็นไงเป็นลุคแบบไบกี้ป่ะไบกี้ได้ไหมตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยหมอเนี่ยทำเป็นเล่น150เหรียญนะประมาณ 4,500 4,500 เอาไว้ก่อนไม่ใช่หนังนะเป็นผ้าตรงนี้เป็นแจ็คเก็ตของผู้ชายนะคะลองดูตัวนี้สินี่หูหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะอันนี้เมดอินบังกลาเทศนะคะนี่ข้างหน้าแล้วดูข้างหลังแต่เขาจะมีนี่ถ้ามองดีๆมันจะเป็นตะข่ายระบายอากาศมีแบบเหมือนโฟมๆตรงนี้นะราคาอยู่ที่140เหรียญนะคะประมาณ 4,000 ตัวนี้ถ้าตัวสีขาวอันนี้ก็ตัวนี้ประมาณ 5,000 นะข้างหน้าข้างหลังก็จะมีซิปรูดอ้าวซิปหลอกเลยซิปหลอกไอ้เราก็ว่าจะรูดไปไหนรูดหลอกอ๋อระบายอากาศเผื่อแบบร้อนเสื้อยืดอันนี้เขาลด 25% นะราคา27เหรียญนะคะ27เหรียญแล้วเขาก็ลด 25% อีกก็ถูกไปอีกอันนี้ที่นี่ซานดิเอโกเขาก็จะบอกว่าซานดิเอโกไม่รู้ว่ามีใครแบบสะสมทุกเมืองในอเมริกาหรือเปล่านะมีทุกที่นะแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยเราก็เหมือนซื้อเป็นที่ระลึกได้อันนี้จากตัวละ40เหลือ30เหรียญตัวละ900บาทนะคะนี่อันนี้เป็นบูทนะใส่แล้วเท่เลยไม่หนักมากนะดูดิราคานะคะอยู่ที่160เหรียญ นะคะคือข้อดีของบูทนะนอกจากใส่แล้วมันเท่แล้วป้องกันความร้อนจากพวกถ้อยเสียเนาะอันนี้เป็นรองเท้าของผู้ชายนะเฮ้ยตอนแรกมอสคิดว่าหยิบมาแล้วจะหนักนะปรากฏว่าเบานะคะคู่นี้สวยไหมมี HD ตรงนี้ด้วยคู่นี้160เหรียญ นะคะราคาเท่ากับของผู้หญิงอันเมื่อกี้สวยดีนะบูทของผู้ชายเนี่ยอันนี้มีแบบตอกป้ายเหล็กตรงนี้ด้วย195เหรียญอันนี้ก็จะแพงหน่อยแต่มันหนักอันเนี้ยตอนนี้นะคะมีคนเขาซื้อรถนะคะเขาก็มาตบมือแท็กนี่ถ้ามีใครซื้อรถทีหนึ่งเขาจะลั่นระฆังนะคะแล้วทุกคนก็จะเนี่ยพนักงานเนี่ยเขาก็จะเดินมาดีใจด้วยนี่มาพี่เขาได้รถไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ารถคันไหนนะวันนี้มอสได้ยินเสียงระฆังหลายรอบมากแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาขายได้หลายคันมากๆเลยนะอยากจะไปสั่นกระดิ่งอีกสักวันต้องมีเราต้องไปสั่น My last trip was 5,300 miles. Oh, where did you go? From here to Washington. What's the monument? Washington, Seattle, or Washington, D.C.? Washington State. Mount Rushmore, uh-huh. Yellowstone. Wow, that's cool. Yeah. Wow. So the big bikes help. Oh, okay. Because they're more comfortable, mm-hmm. and the wind doesn't push you around as much. Mm-hmm. The lighter bikes, after a long day, you're beat because mm-hmm. it just you feel everything. Mm-hmm. You guys come together? Yeah. Oh,
this my, is my cute. My bike's out there if you want to look at it. Oh, okay. All right, take your time. Thank you thank so you. much. Thank you. I appreciate it. ก็ถามลุงนะลุงเขาบอกว่าเขาชอบขับแบบทัวริงนะคะเพราะว่านิ่งๆแล้วก็ไปกับคุณป้าเนี่ยแหละแล้วก็ไปกันบอกว่าขับจากนี่ขึ้นไปประมาณ 5,000 กว่าไมล์ก็โอ้โหเกือบหมื่นโลอ่ะเฮ้ยตรงนี้เป็นโซนของเด็กๆนะคะก็ปลูกฝังนะเด็กๆอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ยังไม่ได้เขาก็มีจักรยาน Harley Davidson เนี่ยครับนี่มอดว่ามอดได้เนี่ยจักรยานดูซิเสื้อแจ็คเก็ตเด็กก็100เหรียญนะคะก็ประมาณ 3,100 ราคาที่มอดบอกนี่ยังไม่ได้รวมภาษีนะคะหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกถุงมือมีหมดช็อปนี้นี่เขาของเด็กเยอะนะช็อปนี้เนี่ยของเด็กเยอะนะคะดูอันนี้เป็นโมเดลรถนะเท่าไหร่12เหรียญ300กว่าบาทโหใบนี้ใบละหมื่นอะกระเป๋า Harley Davidson เฮ้ยมอชอบอันนี้เฮ้ยดูแบบก้าวร้าวเฮ้ยแต่อันนี้เป็นไงเป็นแบบแนวเซิร์ฟเออนึกว่ามอเตอร์ไซค์จะมีแต่รูปโลโก้ Harley Davidson หรือมอเตอร์ไซค์รูปหมารูปคนเล่นเซิร์ฟก็มีนะเขียง Harley Davidson จ้ะให้ถ่ายว่าเท่าไหร่80เหรียญ นะคะตอนนั้นนะพี่บ๊อบบี้ที่มอสเคยไปนั่งรถกับพี่ๆเขานะคะใครยังไม่ดูเดี๋ยวดูคลิปเก่าได้นะคะพี่เขาเคยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับกระดิ่งไว้นะคะอัลลา16เหรียญ นะ 3-400 บาทก็เหมือนเป็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของโชคด้วยแล้วก็เขาบอกว่าเกี่ยวกับพลดอนภาพอ่ะ I just first time here yeahOkay. I like your tattoo. Oh, that's so cool. You just got it? Yeah, I just got it. And it like hurts. Oh, yeah. For how long you get it? I got it on Tuesday. ก็ดูพนักงานเขาแต่งตัวนะคะเท่มากรอยสักเขาบอกว่าเพิ่งไปสักมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ใช่ป่ะเขาบอกเพิ่งไปทำมาเมื่อวันTuesday พวกเมื่อวันอังคาร If it's gonna be your first Harley I'd highly recommend looking at the Sportsters Sportster Yeah the Sportster the smaller of the bikes นี่เขาบอกว่าถ้ามอสยังไม่เคยมีมาก่อนเขาแนะนำ Sportster Yeah throw a Lego Okay Much smaller bike 540 pounds Yeah ประมาณ500 That's 630 pounds Put your feet up on there Whoop Feel it Oh no up on the pegs And How's that feel? That's how you would be, right? You'd be riding like Good. That. If you come with me all the time, right? This. Yeah. Oh. 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 You're so strong. We have this thing called the jump start. I'll show you. Okay. You perfect. Okay. Over there, right? Can yeah. I have? Yay! Thank you. เดี๋ยวเขาจะให้มอสอะไปลองขับดูนะคะว่าเป็นยังไง What's your name?Eric. Okay. Yeah. nice to meet you. I'm Moss. Moss. Yeah. Nice to meet you. Nice Moss. to meet you too. My audience like Thai people, Thailand. Yeah. So you guys buying a bike for the YouTube channel? Yeah. We are San Diego Harley Davidson. Got the jump start here. Teach new riders how to ride. Totally safe. Show you how it's done.So you can turn the bike on, and it's like on a treadmill, so you don't go anywhere. Okay. So you go. Wow. See? You reach your through the gears. ก็เขาให้มอสมาลองขับนะตื่นเต้นมากครั้งแรกอะเนี่ย I'm so excited. Oh.Yeah, okay. yeah. So here's your clutch. Clutch and our gear. Yeah. One down. One down. Four up. So you get it to the top of first. And then you shift to second. Okay. Oh, ตอนนี้ขึ้นมา30ไมล์เร็วขึ้นแล้วนะเหมาะไหมคะทุกคนเหมาะไหมคะเฮ้ย you wanna go with me? Oh, only one. Good. โห
Wow. Oh, I love it. Mm-hmm. Pretty cool bike, right? Yeah, that's so cool. So do you have any business card? Oh, no, I don't have a car, but I can give you my number. Ah, your number. เนี่ยทั้งแถบเลยนะคะอันนี้จะเป็นมือสองตรงนี้จะเป็นแผนกมือสองนะคะแต่ว่าเขาจะไม่มีราคาแปะเหมือนกับที่มอสคลิปเก่าที่มอสเคยพาไปนะเนี่ยตรงนี้ก็ใช่มือสองนะคันข้างมอสก็เป็น48นะเนี่ยเห็นไหมเขาจะแค่บอกว่ารหัสอะไรคันนี้ปี2018เป็นโมเดลไหน FXB นี่แฟตบ๊อบหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ก็จะไม่มีบอกราคานะถ้าเราสนใจจริงๆเราก็ต้องไปถามเซลล์เขานะSo let me show you. I'll show you a trick. Ready? Okay. Yeah, so put it back in the kickstand. Okay. Ready? So you turn the bars all the way to the right. Mm-hmm. And now try.Oh, it's easier. Yeah, right? Oh, เขาบอกว่าวิธียกนะคะแค่เราบิดอันนี้ก่อนแล้วเราก็ยกมาแล้วมันก็จะเบาสำหรับผู้หญิงนะโอเคจะสู้เหมาะไหมคะทุกคนเหมาะไหมอิลิก It's good for me. Yeah. Looks good. How much is it? This bike is gonna be in between 9 and 11. How many engine?This is 883 cc's. Mm. So it's the smallest of Harleys. Mm-hmm. Smallest. This is our most popular entry level bike that we have. I'm gonna subscribe to you guys on YouTube. All right, oh, yeah, I appreciate it. Nice meeting you. Nice to meet you. You wanna take my number so next time you come, you can take it for a test? Yeah, of course. Yeah, of course. Okay. Eric from Harley. There you go. Yeah, so do you have any Instagram? Oh, yeah, Instagram. It's ain'tMaybe my fan wanna follow you. I appreciate that. Oh, you play skateboard too? Yeah, I'm a skateboarder. Try something. Yeah. Thank you so much. I appreciate it, Eric. Okay, nice to meet you. Oh yeah, absolutely. You guys have a beautiful day. Okay, bye. Bye YouTube. Bye. คนน่ารักมากเลยนะโอเคงั้นมอสก็เดี๋ยวจบคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะหลังจากที่มอสได้ลองมอเตอร์ไซค์แบบเดี๋ยวนะเราหลบก่อนเสียงเพลงโอ้ออกมาแล้วนะเดี๋ยวจะบอกว่าโชว์รูมที่ซานดิเอโกเนี่ยน่ารักมากเลยนะอย่างเอลิกซ์เนี่ยเขาก็ไนซ์นะคะให้มอสไปลองขับทั้งที่มอสบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะเพราะว่าในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะแยกนะคะระหว่างใบขับขี่รถยนต์ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็สอบก็ยากดูเหมือนกันนะโอ้อันนี้คุณลุงนะคะรุ่นเก่าไฮทัวริงส่วนใหญ่อะผู้ใหญ่เขาจะขับทัวริงกันเนาะส่วนใหญ่แบบรุ่นใหญ่ๆคุณลุงคุณป้าเหมือนว่าพออยู่มากแล้วมอสเข้าใจเลยนะถนนในอเมริกามันกว้างใช่ไหมแล้วก็แบบขับรถเล่นชิวๆเหมือนคุณลุงที่เราเจอในช็อปนะเขาก็บอกว่าก็ขับรถเล่นไปชิวๆฉันมีความสุขอะไรอย่างนี้ถ้าวันหนึ่งมอสแก่ไปมันก็อยากจะมีทัวริงแล้วก็ชิวๆอย่างนี้บ้างนะคะคือเราเข้าไปข้างในแล้วก็หลงวันหลงคืนหลงเวลาออกมาดูดิงานอีเวนต์คนเขากลับบ้านกันหมดแล้วมันเหมือนแบบโดนดูดเข้าไปนะก็หวังว่าคอฮาร์เลย์ดีวิสันนะคะก็คงจะชอบคลิปนี้นะคะเพราะว่าหลายคนก็คอมเมนต์มาเยอะนะคะว่าอยากให้น้องมอสพี่มอสคุณมอสเนี่ยมาฮาร์เลย์ดีวิสันหน่อยก็จัดให้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ